พี่ครับตรงนี้ไปเบตงได้เปล่าครับผมมาจากไอ้พัทยาครับใช่ไม่รู้ผมไม่เคยมาทาง GPS อ่ะโอ้ GPS ใช่แล้วทำไมไม่ไปสายหลักอ่ะมาตรงนู้นเลยใช่ไหมครับไปถนนใหญ่แล้วก็เลี้ยวขวาไปเลี้ยวซ้ายสี่นี่ทำไมซอยแรกผมใจหายหมดกลัวมาจากพัทยาใช่ครับเมื่อคืนนี่ผมไปนอนที่ถนนอะไรถนนสีชนนะครับอ๋อถนนสีชนครับออกจากตอนนี้แล้วไปตรงไปเลยไปถึงพบสีแยกที่บ้านแยกบรรณาตาที่ไปเลยก็เลี้ยวขวาขึ้นไปตรงเลยโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับใจหายหมดแล้วไหมกลัวหน้าเสียหมดเลยผมเนี่ยมันก็ไปออกถนนใหญ่เนี่ยผมไปก็ถนนใหญ่เหมือนกันนะก็ถนนใหญ่แต่ว่าอย่าไปนะตรงนี้ยังเดียวข้างในมันยังมีซอยโอเคขอบคุณครับยิ่งกลัวด้วยมาคนเดียวด้วยมันมาสาย4077โอเคครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับมาแล้วครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่คอยติดตามรับชมคลิปขอบพระคุณครับสถานตินและสุรานนท์นะครับตรงนี้โอ้โหสวยอ่ะมันเหมือนคล้ายๆสะพานพระเจ้าตากสินมหาราชที่ระยองเลยตรงนี้แถวจันทบุรีอ่ะโอ้โหบรรยากาศท่านผู้ชมเหมาะดูฝั่งซ้ายฝั่งขวาตอนเย็นๆคงจะสวยน่าดูเลยเนาะเสียดายมันน่าจะมีที่จอดรถให้ด้วยตรงนี้เหมือนกับไอ้สะพานชลมาศวิถีที่ชลบุรีอ่ะมันมีที่จอดเนาะประชาชนยังจะได้มีเวลามาพักผ่อนแบบบนสะพานอย่างเงี้ยโหแดดร้อนตอนนี้เที่ยงนะครับ12:20มันฮ้อนแตะฮ้อนว่าครับตอนนี้เบาแจ็คก่อมุ่งหน้าไปที่ปัตตานีแล้วนะครับปัตตานีอีก55 กิโลนะครับและแล้วไปเบาแจ็คก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับเพื่อที่จะแก้ตัวไปใต้ให้ไกลที่สุดนะครับสู้บอกสู้ตัวเองนะครับหนทางมันจะยาวไกลขนาดไหนเนาะถ้าใจเราสู้สักอย่างสนุกกับการเดินทางสักอย่างนะมันก็จะมีความสุขครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอสะบ้าย้อยครับตอนนี้เราใช้ถนนสาย4085นะครับถนนมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับมันเป็นลูกล้านนาดครับท่านผู้ชมก็เวลามาเส้น4085ก็ระวังนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ว่ามาครั้งแรกเนาะเหมือนเบาเจ๊ไม่แหละเหมือนมาครั้งแรกดูดิเนี่ยมันเหมือนการลูกล้านนาดคึกคักอย่างเงี้ยตกอีกแล้วนะครับบนเส้นทาง4085สบายย้อยสบายย้อยแล้วก็ที่พักริมทางจะมีไหมเนี่ยที่พักริมทางจะมีไหมเนี่ยเดี๋ยวกล้องก็เสียอีกโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะไม่เจอสักทริปก็ไม่ได้ไม่เจอสักทริปก็ไม่ได้หมู่บ้านบาดังดามันบาดังดามันอันนี้เขาก็ขยายถนนเนาะเดี๋ยวอนาคตก็โอเคเลยนะเนี่ยถนนก็จะกว้างใหญ่
รงไปข้างหน้านี่คือยะลานะครับยะลาเส้นถนนหมายเลข4070นะครับมาครั้งแรกก็แปลกหูแปลกตาดีครับท่านผู้ชมเนี่ยตั้งแต่เบาแจ็คเข้ามาในถนนเส้นนี้สายนี้นะครับก็จะมีด่านแบบนี้ 4-5 ด่านตลอดทางเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นด่านตั้งอย่างนี้ครับคือเขาตั้งด่านไว้เลยเนาะเนี่ยบ่อยแจ็คผ่านมา 4-5 ด่านแล้วอะครับแบบนี้เลยถนนเส้นนี้นะครับเทศบาลตำบลยะหาก็เป็นชุมชนตำบลคนยะหาเสียงไม่ค่อยมีแล้วอะขับรถนานะลมมันเข้าในปากหมดจนแอร์เสียงมันแห้งไปหมดอะเบตงเหลืออีก130กิโลใช้เส้นนี้แหละเนี่ยเบาแจ็คขับรถบ้านนะเวลานี้นะครับ 1,277 กิโลแล้วนะตอนเนี้ยแล้วไม่ได้นับอีก30กิโลอ่ะก็หอบ 1,300 กว่ากิโลแล้วนะเนี่ยมาอย่างเดียวนะสวยงามมากเลยท่านผู้ชมโอ้โหได้มาแล้วเบาแจ็คได้มาแล้วได้มาสัมผัสแล้วตรงเนี้ยมันคืออ่างเก็บน้ำใช่ไหม ลืมชื่ออีกแล้วโอ้โหจะติดรถกันโอ้ท่านผู้ชมดูดิเนี่ยสวยอ่ะเนี่ยโอ้โหสวยงามมากๆสวยงามมากๆได้มาแล้วท่านผู้ชมโอ้โหเนี่ยเกือบมาไม่ทันเกือบมาไม่ทันอ่ะถ้ามันจะมืดก่อนถ้ามืดก่อนน่าจะไม่ภาพจะไม่สวยอุ้ยเสียวโอ้โหเสียวมากบรรยากาศอย่างนี้นะฝนตกด้วยเนาะฝนตกแล้วก็ทำให้อากาศที่มันเย็นนะดูดิแล้วหมอกมันค่อยๆลอยขึ้นจากภูเขาอะนะโอ้โหไปต่อ
ยะลาปัตตานีเสียดายขนาดครับท่านผู้ชมบ่าวเจ๊กถ่ายวิดีโอโอเคเบตงเนี่ยครับท่านผู้ชมคิดว่าตัวเองกดวิดีโอไปแล้วนะครับเอาไปเอามาบ่ได้กดอัดวะครับเสียดายขนาดหานี่บ่เฮ้ยเนี่ยครับบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับที่เบตงสุดแดนภาคใต้ยังไม่ถึงสุดหรอกอันนี้มันที่อุโมงค์ฝนก็ตกแล้วเจ๊กมาพักตรงเนี้ยครับคอยกุญแจเข้าห้องเพราะเคยมาดูรอบนึงแล้วมาดูรอบนึงแล้วก็ลองไปดูที่อื่นดูที่อื่นก็เลยที่อื่นก็ไม่ชอบก็เลยกลับมาที่นี่มาจอดตรงนี้แหละอรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดิ์กับบรรยากาศตอนเช้าที่เบตงนะครับคืนนี้เมื่อคืนนี้บ่าวเจ๊กนอนที่นี่นะครับบ่าวเจ๊กพักอยู่ติดกับไออุโมงค์เลยนะครับเมื่อวานมาถึงแล้วบ่าวเจ๊กก็ไอถ่ายคลิปไว้นอนในกล้องโกโปรแล้วอยู่ๆมันไม่อาจให้เป็นไม่รู้เป็นอะไรหรือว่าแบตมันจะหมดก็ไม่รู้ก็เลยเสียดายอ่ะตอนนี้อยู่บนที่นอนอยู่เลยครับเนี่ยอุโมงค์นี่อยู่ข้างหน้านี่เลยครับท่านผู้ชมบังเอิญไม่ใช่บังเอิญหรอกมาถึงแล้วเมื่อวานอุโมงค์เขาปรับปรุงครับขับเข้าไปไม่ได้ขับเข้าไปไม่ได้นี่ไงเห็นไหมเขาเอาเหล็กปิดตรงนั้นนะเมื่อวานน่ะเบาเจ๊กเอารถจอดถ่ายตรงนั้นครับแต่ไม่รู้จะถ่ายมันถ่ายติดหรือเปล่าเพราะว่าแบตกล้องโกโปรมันหมดแล้วตรงข้างนี้ก็เป็นหอนาฬิกาแล้วก็มีหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยนะครับท่านผู้ชมกี่โมงแล้วเนี่ย6โมงกว่าครับท่านผู้ชมอากาศเย็นนะครับเมื่อคืนก็ฝนตกเนาะมีพักโรงแรมตรงนี้เห็นป่ะเราไปถ่ายรูปกันโอเคเดี๋ยวเช็คลงไปไลฟ์ถ่ายข้างล่างแล้วกันเนาะอยู่ตรงข้างบนนี้เดี๋ยวเผลอๆมาเดี๋ยวพลาดตกตึกตกโรงแรมตายเหี้ยเอียบ่เอากลัวปิดหน้าต่างก่อนเสียวๆครับพักอยู่ชั้น3ครับผ้าเสื้อผ้าเมื่อวานเปียกเบาเจ๊กก็เอามาผึ่งอย่างเงี้ยมาวางอย่างเงี้ยแต่นั้นเสื้อใหม่แต่เสื้อเก่าเบาเจ๊กมีเก็บเรียบร้อยแล้วโอเคชิคกันแล้วนี่ก็ห้องน้ำเปิ่นนะครับน้ำแห้งใบแห้งง่าเปิ่นใจเครื่องปั๊มไอ้อย่างกบหูอาบทีนึงนะพอสะดุ้งอ่ะต้องค่อยๆเปิดตอนแรกมันไม่รู้นี่ว่ามันแรงขนาดนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันครับเดี๋ยวเบาเจ๊กก็จะไปสุดแดนสยามภาคใต้นะครับแล้วก็มาเก็บภาพตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะครับเมื่อคืนนี้วิดีโอคลิปเบาเจ๊กเสียครับนี่ครับคืออุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์นะครับตอนนี้เขาปิดปรับปรุงนะครับข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเขาเอาเหล็กไปทำอะไรบ่าเนี่ยเข้ากับบรรยากาศตรงนี้ก็
โอเคครับไม่ได้เข้าไม่เป็นไรถือว่าเรามาเช็คอินที่นี่เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้หอนาฬิกาเมื่อคืนนี้ครับเมื่อคืนก็ขับรถวนไปวนมานะครับสำหรับคนมาครั้งแรกเนาะมันก็จะงงนะครับเพราะมันมีซอยหลายซอยมันมีถนนหลายถนนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินตรงครับหน้าซ้ายนู่นซ้ายนี่เงี้ยมันก็งงนะครับท่านผู้ชมแต่ก็สนุกดีครับเมื่อคืนฝนตกนะครับฝนตกก็อากาศเย็นๆตอนเช้ามานี่น้ำหมอกเต็มเลยนะครับบนภูเขาครับอากาศเย็นนะครับนี่ครับบ่าวแจ็คก็พักอยู่ที่ Hello Hotel เนี่ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวบ่าวแจ็คจะเดินทางต่อนะครับลุยต่อทริปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามช่องบ่าวด้วยเนอร์ครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วนะครับนี่รถเตรียมเรียบร้อยแล้วฉีดสเปรย์โซ่เรียบร้อยแล้วนะครับไปแล้วบ๊ายบายบายโอเคพร้อมเดินทางครับเมื่อคืนนี้ขับรถวนถนนแถวเนี้ยวนไปวนมาวนไปวนมาสำหรับทริปครั้งแรกที่บ่าวแจ็คมาภาคใต้นะครับที่ไกลสุดเลยนะครับมาด้วย GPS นะครับถึงจะพาวนไปวนมาหลายรอบก็ไม่เป็นไรเนาะขอให้น้ำมันรถเรามีเต็มก็แล้วกันตอนนี้ก็โอเคแล้วครับรู้ทางแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อคืนนี้วนเล่นนะ10กว่ารอบสนุกนี่เรากำลังจะไปใต้สุดนะครับนี่ไงด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตงสำนักงานอะไรประมาณเนี้ยขับเข้ามาตรงนี้เลยนะครับ